นี่นะครับติดโครงข้าววันนี้นะครับไม่ต้องเจาะพื้นนะครับไม่ต้องเจาะผนังปูนครับสามารถทำโครงขึ้นมาแบบนี้ได้เลยหน้าร้อนขนาดนี้ต้องติดแอร์เพิ่มแล้วครับแต่ติดแอร์ตัวใหญ่มันก็กินไฟจะติดแอร์ตัวเล็กห้องมันก็ใหญ่เกินไปวันนี้จะมา DIY การห้องติดแอร์ง่ายๆด้วยผนังเบาแต่ไม่ต้องเจาะกำแพงเลยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับหลายคนก็คงมีปัญหาเหมือนผมนะครับคือบ้านหลังใหญ่เป็นแบบสตูดิโอนะจะติดแอร์ก็คือต้องติดแอร์ตัวใหญ่ใช่ไหมหรือบางคนน่าจะเป็นเหมือนบ้านผมครับมีห้องหลายห้องแล้วเราไม่ได้อยากจะเปิดแอร์พร้อมกันนะผมก็เลยใช้วิธีนี้ครับซื้อแอร์เคลื่อนที่มาครับซึ่งแอร์เคลื่อนที่ตัวนี้ 12,000 BTU นะเหมาะกับพื้นที่แค่ประมาณ 15-16 ตารางเมตรเท่านั้นเองซึ่งตอนกลางคืนนะครับก็จะเอามาไว้ในห้องลูกครับอันนี้เพียงพอนะไม่ต้องกั้นอะไรส่วนตอนกลางวันก็จะเอามาใช้ในบ้านครับและเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าบ้านผมเนี่ยพื้นที่มันกว้างมากๆครับอ่ะหลังจากผมคำนวณพื้นที่การใช้งานในแต่ละโซนนะครับเพื่อให้แอร์เคลื่อนที่ของผมเนี่ยใช้งานอย่างพอเพียงแล้ววันนี้เราจะมาทำการกั้นห้องของเราด้วยผนังเบากันครับข้าวก็แข็งแรงเพียงพอนะที่เราจะติดตัวแผ่นผนังเบาแผ่นยิปซัมอะไรต่างๆเข้าไปได้แล้วครับวิธีขึ้นโครงวิธีการทำซีไลน์นะครับวิธีการทำผนังเบานะครับแบบยิปซัมนะครับแบบสมาร์ทบอร์ดนะครับหรือว่าแบบซีเมนต์บอร์ดนะครับผมเคยทำให้เพื่อนๆดูไปหมดแล้วนะครับแต่วันนี้จะแตกต่างจากวิดีโออื่นนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ผมไม่อยากจะเจาะผนังบ้านไม่อยากจะเจาะพื้นนะครับเราก็จะใช้ตัวช่วยคือตัวนี้ครับกาวตะปูของซิลเล็กนะครับซึ่งจะลดภาระในการที่เราจะต้องเจาะตัวบ้านนะครับเผื่อใครบางคนอาจจะแบบเช่าบ้านไว้นะครับแล้วก็เจ้าของบ้านเขาไม่ให้เจาะนะครับกาวตะปูแบบนี้จะช่วยทำให้เราไม่ต้องเจาะผนังไม่ต้องเจาะกำแพงครับแล้วก็ไม่ต้องเจาะพื้นด้วยอุปกรณ์ที่เพื่อนๆจะต้องมีนะครับก็คือโครง C โครง U นะครับเคยบอกไปแล้วนะครับโครง U ใช้สำหรับแนวนอนครับโครง C ใช้สำหรับแนวตั้งนะครับหรือจริงๆแล้วถ้าเรากั้นพื้นที่ไม่เยอะสามารถซื้อโครง U อย่างเดียวมาใช้งานทั้งหมดเลยก็ได้นะครับและในการติดโครงผนังเบาวันนี้นะครับผมก็จะไม่ใช้น็อตไม่ใช้สกรูนะครับผมจะใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวย้ำโครงนะครับจะทำให้งานของเรารวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในการใช้งานระยะยาวเนี่ยมันประหยัดมากๆครับครีมย้ำโครงที่ผมซื้อมาวันนี้เป็นของพัมกินนะครับใครอยากได้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะแล้วอย่าลืมนะครับเราต้องมีกรรไกรตัดซิงค์ด้วยครับเพื่อนๆครับพื้นที่เพื่อนๆครับในการกั้นห้องหรือในการทำงานต่อเติมนะครับให้เราคำนึงถึงขนาดของวัสดุที่เราจะใช้ด้วยครับอย่างวันนี้ที่ผมจะกั้นนะครับก็จะเป็นการกั้นห้องอยู่2ส่วนเนาะผนังด้านหน้านะครับตรงนี้ห้องทำงานผมแล้วก็ผนังด้านในนะครับตรงระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องกินข้าวนะครับซึ่งความสูงตอนนี้มันสูงเกินละเราต้องทำการต่อนะซึ่งความกว้างเนี่ยเราสามารถสเปคให้พอดีกับวัสดุนะครับเวลาที่เราซื้อมาแล้วจะได้ไม่ตัดแต่งแล้วก็เหลือเศษเยอะนะครับความกว้างของวัสดุปิดส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นผนังเบาแผ่นยิปซัมนะครับเวลาเราซื้อเต็มแผ่นเมตร20สูง2เมตร40นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ทำผนังแค่เมตร20นะครับแต่หรือถ้าใครจะทำต่อให้ยาวขึ้นก็จะเป็น2เมตร40นะครับหรือใครจะแบ่งครึ่งกลางแผ่นก็ได้นะก็จะเป็นความยาวรวมผนังเนี่ยอยู่ที่เมตร80ครับการกั้นวันนี้นะครับผมจะไม่ได้กั้นผนังทั้งหมดนะครับเพราะจะทำให้บ้านดูแคบครับผมจะกั้นแค่บางส่วนนะเวลาที่เราติดม่านยาวๆมาเลยเนี่ยครับตัวท้องของราวม่านเนี่ยมันจะแอ่นนะซึ่งบ้านผมเนี่ยเป็นฝ้าทีบาร์นะครับผมไม่สามารถฝากไว้กับเพดานได้ครับตัวที่ผมใช้วันนี้นะครับเป็นโครงผนังเบาแบบ U-line นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มียาว3เมตรนะครับบ้านผมเนี่ยสูง2เมตร80ครับแต่ว่าผมซื้อตัว2เมตร40มานะเพราะว่ามันใส่รถได้แค่นี้ครับถ้ายาวกว่านี้มันใส่รถไม่ได้ครับอย่างแรกผมก็จะทำการติดโครงโดยการที่เราจะใช้กาวตะปูครับซึ่งแบบนี้นะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเจาะกำแพงนะเราก็จะยิงกาวตะปูไว้เป็นจุดๆแบบนี้นะครับจริงเราไม่ต้องถี่ก็ได้นะจะบอกว่ากาวตะปูอันนี้เปิดทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่ครับคราวที่แล้วรีวิวกาวตะปูไปนะครับก็มีหลายคนถามมาในวิดีโอนะว่าติดกาวตะปูไปที่ผนังแล้วมันไม่ล่อนหลุดไม่ดึงสีหลุดออกมาเหรอจะบอกว่าถ้าสีบ้านเพื่อนๆนะครับมีการยึดเกาะที่ไม่ดีเป็นการทาสีทับโดยที่ไม่มีสีรองพื้นอย่างดีนะครับมีโอกาสหลุดสูงมากนะครับตัวกาวตะปูเนี่ยมันแน่นครับแต่สีของเราเองเนี่ยแหละที่มันร่อนหลุดเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครรู้ว่าบ้านตัวเองเนี่ยถูกทาสีทับหลายรอบนะครับให้ขัดนะครับขัดลงไปก่อนนะเกือบถึงเนื้อปูนะครับแล้วก็ทำการยึดติดนะครับก็จะแน่นมากกว่าอย่างแบบนี้นะครับผมใช้มา2อาทิตย์แล้วนะครับก็ยังไม่มีหลุดร่วงมานะครับโคมไฟหัวเตียงของผมก็ยังอยู่ดีไม่ตกใส่หัวนะครับวิธีติดกาวตะปูให้ง่ายนะครับพอทากาวตะปูเสร็จเรียบร้อยอย่าเพิ่งติดทันทีนะครับรอสักประมาณ5นาทีนะครับกาวเขาจะเริ่มแข็งตัวเล็กน้อยครับแล้วเราเอาไปติดแบบนั้นนะครับจะติดง่ายมากครับโดยเฉพาะวัสดุเบาๆแบบนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ค้ำยันเลยครับ
ถ้าเพื่อนๆทำผนังเบานะครับตรงกับตัวเสาบ้านแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเว้นที่ไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราติดผนังเบาเนี่ยเราจะได้มาชนตรงขอบตรงนี้เลยแล้วก็มันจะเรียบเสมอกันนะครับถ้าเพื่อนๆติดตัวโครงเนี่ยเสมอตัวเสานะครับเวลามาติดนะครับตัวผนังเบาเราเนี่ยมันจะลอยออกมาครับซึ่งเราต้องมานั่งเก็บงานอีกนะหรือว่ามันอาจจะไม่สวยครับเพื่อนๆครับโครงผนังเบาหรือว่าโครงคร่าวนะครับเวลาที่เราจะตัดตัวโครงนะครับในแนวนอนนะผมจะไม่ตัดพอดีนะครับเช่นผมจะเอาความกว้างเมตรยี่สิบเนี่ยผมจะไม่ตัดเมตรยี่สิบนะตรงหัวเนี่ยผมจะเว้นมาก่อน20 เซนนะครับแล้วก็วัดไปนะครับเมตรยี่สิบแล้วก็เว้นตรงท้ายไว้อีก20 เซนนะครับแล้วก็เราถึงจะตัดออกนะครับซึ่งการตัดเนี่ยเราก็สามารถใช้กรรไกรตัดซิงเนี่ยครับเนี่ยตัดง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมงานที่เราทำวันนี้แทบจะไม่มีเสียงรบกวนเพื่อนบ้านเลยครับหลังจากที่เพื่อนๆเมื่อกี้ตัดแบ่งไปแล้วนะครับเราก็จะมาทำการตัดพับขอบนะครับซึ่งทำไมต้องพับขอบใช่ป่ะการพับขอบอ่ะมันจะทำให้โครงของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับเนี่ยเราจะพับเป็นเฟรมไว้อย่างนี้นะเห็นไหมเราก็จะได้เป็นเฟรมแนวตั้งครับแบบนี้โครงของเราจะแข็งแรงครับคือถ้าเพื่อนๆนะครับเอาตัวโครงมาต่อกันอย่างเงี้ยเสียบอย่างนี้เลยนะเนี่ยเอาโครงมาเสียบต่อกันอย่างนี้เลยนะครับมันจะงอกแงกงอกแงกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราพับไว้อย่างเงี้ยแล้วเรามาประกบโครงอย่างเงี้ยนะครับพื้นที่ยึดเกาะมันก็จะเยอะกว่านะแล้วก็ทำให้งานของเราเนี่ยมันแข็งแรงมากกว่าครับระหว่างที่ตัดเตรียมงานไปนะครับตอนนี้กาวตะปูผมก็แห้งแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะสามารถทำงานต่อได้พอดีเลยครับคีมย้ำโครงนะครับเวลาใช้งานง่ายมากนะครับคือตรงไหนที่เราต้องการจะทำให้โครงมันติดกันนะครับเราก็เอาคีมเข้าไปครับแล้วจัดการหนีบครับแล้วข้อดีของการใช้คีมย้ำโครงนะเดี๋ยวเวลาที่เราติดผนังเบาครับมันจะไม่เจอตรงหัวน็อตนะครับที่ปกติเราจะย้ำน็อตไว้ใช่ไหมมันจะไม่เจอหัวน็อตครับแล้วก็ผนังเบาเนี่ยก็จะแนบติดกับตัวโครงแบบสนิทดีเลยครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับพอเราย้ำโครงเข้าไปแล้วนะครับคือตัวคีมย้ำโครงอ่ะเขาจะทำการพับตัวโครงของเรานะครับเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้นะมันจะเป็นปีกงอกออกมานะครับซึ่งทำให้ตัวโครงของเราเนี่ยไม่แยกหลุดออกจากกันครับโครงที่ทำการย้ำเข้าไปแล้วนะครับมันก็ติดแน่นอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้หลุดง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราไปเอาไขควงมางัดแรงๆอย่างเงี้ยครับมันก็หลุดนะถ้าใครอยากให้แน่นหน่อยอาจจะย้ำสัก2 ถึง 3 จุดนะครับต้องรอยต่อระหว่างโครงบนกับโครงล่างนะครับเราจะสังเกตว่ามันเหมือนถ้าเราพันดันไปแรงๆมันจะพับได้นะครับซึ่งถ้าเราอยากให้มันแข็งแรงนะครับเราก็เอาตัวโครงซีไลน์นะครับมาครอบตรงกลางอีกอันนึงนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นชิ้นเดียวกันแข็งแรงครับแล้วเราก็ทำการย้ำโครงของเราเข้าไปได้เลยครับเนี่ยเพราะว่าเวลาเรามีคีมย้ำโครงนะครับมันก็จะทำให้งานเราเนี่ยมันสะดวกแล้วก็เร็วมากขึ้นครับตัวโครงนะครับเราก็ตั้งระยะห่างตามความเหมาะสมนะครับก็ปกติแนะนำที่ประมาณ60 เซนนะครับห่างกันแต่ละต้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับระยะห่างที่ผมจะใช้นะครับก็คือจะเป็นเว้นช่อง40 เซนนะครับแบบนี้ก็จะค่อนข้างแข็งแรงหน่อยนะฮะทุกคนครับโครงข้าวสำหรับผนังเบาที่ผมทำเสร็จตอนนี้นะครับไม่มีการเจาะปูนเจาะผนังเลยครับแล้วก็ไม่เจาะพื้นด้วยนะครับมีจะมีการใช้สกรูเกลียวปล่อยดำช่วยนิดนึงนะครับตอนที่ผมยิงขึ้นเพดานนะครับเข้าโครงทีบาร์นะครับแล้วก็จะมีสำหรับการประกบโครงนิดหน่อยนะครับแถวๆนี้นะครับซึ่งอยู่ด้านในครับและตอนนี้ผมก็ได้โครงข้าวที่แข็งแรงพร้อมที่จะติดผนังเบาแล้วครับสำหรับการทำงานโครงข้าววันนี้นะเพื่อนๆก็ปรับความเหมาะสมตามหน้างานของเพื่อนๆไปนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากให้โครงมาแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพื่อนๆสามารถซิลแนวด้านข้างไปได้เลยนะครับโครงก็จะแข็งแรงมากๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราติดผนังเบาเรียบร้อยนะครับเราก็จะต้องทำการซิลด้านข้างอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวผนังเบาเนี่ยมันก็จะติดกับตัวผนังเราแน่นมากขึ้นนะครับโอกาสที่จะหลุดออกมาเนี่ยยากมากๆนะแล้ววิดีโอต่อไปผมจะมาติดยิปซั่มผนังเบานะครับโดยที่ไม่ใช้สกรูหรือว่าไม่ใช้เกลียวปล่อยดำอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าซึ่งจะมีเทคนิคยังไงไม่ให้ยิปซั่มหลุดออกมาไว้ชมวิดีโอหน้านะครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวนี้ครับมันมีอุปกรณ์เคมีนะครับหรือว่ามีอุปกรณ์ทำงานอื่นๆนะครับที่ทำให้เราทำงานง่ายมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเรามีเครื่องมืออยู่แล้วนะครับเราสามารถใช้วิธีที่เราถนัดได้เลยนะครับแต่ถ้าใครจำเป็นจะต้องซื้อเครื่องมือใช้เฉพาะงานนะครับเราก็เลือกใช้ให้เหมาะสมครับก็จะช่วยเพื่อนๆประหยัดได้ครับแล้วขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 subscribe อย่าลืมมาติดตามใน LINE Official แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายวิดีโอต่อไปครับเรามาติดแผ่นยิปซั่มกันต่อครับกด like แชร์กันไปแชร์กัน